โดนลบน่าเจ็บใจคะแนนอันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยล่าสุดหลังแพ้เยอรมนี 1-3 เซตหล่นไปอยู่อันดับที่15ส่วนแคนาดากลับมาแซงอันดับ14เมื่อวันที่15มิถุนายน2566ท่ามกลางเสียงเชียร์กระหึ่มกรุงบราซิเลียประเทศบราซิลในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่2นัดแรกผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้เยอรมนี 1-3 เซตด้วยสกอร์20-25 13-25 25-19 และ23-25จบ5นัดนักตบลูกยางสาวไทยยังหลังอันดับที่8ของตารางคะแนนชนะ2แพ้3มี7แต้มหลังจบการแข่งขัน FIVB ได้ประกาศอันดับโลกล่าสุดน่าเสียดายที่นัดนี้เราไม่สามารถล้างชะตาชิงแชมป์โลกปีที่แล้วได้หลังแพ้เยอรมนีทำให้ทีมชาติไทยโดนหัก 6.64 แต้มเหลือ 209.96 แต้มร่วงลงมาอันดับที่15โดนแคนาดาแซงอีกครั้งส่วนทีมชาติเยอรมนีได้บวกคะแนนเป็น 6.64 แต้มสมราคาผู้ชนะยังหลังอันดับที่12มี 238.32 คะแนนนัดต่อไปถือเป็นโจทย์ใหญ่ของทีมงานสตาฟโค้ชว่าจะแก้เกมยังไงเพื่อกลับมาชนะในอีกครั้งใน3นัดที่เหลือเพื่อลุ้นโอกาสเข้ารอบสุดท้ายรวมถึงตุนคะแนนให้ผ่านคัดเลือกโอลิมปิกส่วนกองเชียร์ไทยอย่าเพิ่งหมดหวังคืนนี้ตามเชียร์ทัพนักตบสาวไทยกันต่อในเวลาเที่ยงคืนวันนี้นัดบิ๊กแมตช์พบทีมชาติสหรัฐอเมริกาดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกปีล่าสุดเอาใจช่วยให้เราสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้งดูถ่ายทอดสดได้ทางช่อง 7 HD